วัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เช้าวันใหม่นะครับกับวันจันทร์ที่2พฤศจิกายน2558นะครับสดๆจากสตูดิโอ Miracle Channel กับรายการเปิดดวง12ราศีครับรายการที่พร้อมจะพยากรณ์ดวงชะตาประจำวันให้คุณผู้ชมได้ทราบไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการงานการเงินความรักสุขภาพโชคลาภรวมไปถึงเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเลิกงามยามดีตลอดจนในเรื่องของเลขมงคลที่เราใช้ในชีวิตประจำวันนะครับช่องทางที่พวกเราสามารถสื่อสารร่วมกันได้ช่องทางแรกครับทาง SMS พิมพ์ PD เว้นวรรคตามด้วยข้อมูลคำถามครับส่งมาที่422-1606ใส่ข้อมูลมาให้ครบถ้วนนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของวันเดือนปีเวลาที่เกิดรวมไปถึงอาทิตย์ถึงเสาร์เนี่ยเกิดวันไหนบอกกล่าวเข้ามาด้วยครับหรือถ้าใครอยากจะคุยสายสดก็2ช่องทาง2หมายเลขครับ024960493-4หรือใครถนัดในโลกโซเชียลก็เข้าไปที่เว็บไซต์ของทางสถานีครับ www.miraclechanneltv.net คลิกในส่วนของเว็บบอร์ดหรือถามตอบอันนี้ฝากคำถามข้อเสนอแนะเข้ามาได้รวมไปถึงทางอีเมลก็มีรองรับนะครับ miracle_ch@hotmail.com รวมไปถึงในเรื่องของจดหมายนะครับ 27/1 หมู่ 4 ตำบลบางม่วงอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีครับรหัสไปรษณีย์11140หรือถ้าใครอยากสอบถามรายละเอียดต่างๆเพิ่มเติมนะครับหมายเลขโทรศัพท์ที่เห็นด้านล่าง0831997972ครับก็ต้องบอกว่าวันนี้ก็เข้าสู่สัปดาห์แรกนะครับของเดือนใหม่เดือนพฤศจิกายนวันนี้น้องๆหลายโรงเรียนนะครับก็คงจะเปิดเทอมกันแล้วอย่างเป็นทางการบางสถานศึกษาอาจจะเปิดในช่วงสัปดาห์ก่อนนะครับแต่ว่าสัปดาห์นี้ถือว่าเป็นสัปดาห์ที่เปิดครบถ้วนฉะนั้นในเรื่องของการวางแผนการเดินทางการจราจรก็คงจะต้องประมาณการเวลาให้ดีนะครับพูดถึงในเรื่องของการเดินทางตลอดจนในช่วงเข้าสู่ปลายปีนี้ในเรื่องของสภาพภูมิอากาศความจริงทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็ได้บอกกล่าวแล้วนะครับว่าเราก็ก้าวเข้าสู่ฤดูหนาวอย่างเต็มตัวแล้วนะครับแต่ว่าสภาพอากาศอาจจะไล่เรียงลงมาทางภาคเหนือทางภาคอีสานก่อนกรุงเทพทุกวันนี้อาจจะรู้สึกเย็นนิดๆนะครับและในช่วงอากาศดีๆแบบนี้หลายท่านก็คงถือโอกาสนะครับไปพักผ่อนเดินทางไปต่างจังหวัดโดยเฉพาะการเที่ยวภูเขาเที่ยวภูเที่ยวดอยเนี่ยนะครับก็มีข่าวฝากเตือนเมื่อเช้าก็ได้ฟังข่าวนะครับก็ต้องขอแสดงความเสียใจด้วยกับครอบครัวของคนที่สูญเสียนะครับก็มีอุบัติเหตุที่ดอยอินทนนท์นะครับก็คือรถตกนะก็เขาก็เตือนกันมาว่าก่อนจะเดินทางเนี่ยนอกจากการเช็คสภาพร่างกายของผู้ขับขี่แล้วนะครับการตรวจเช็คในเรื่องของสภาพเครื่องยนต์เนี่ยมันมีผลหนึ่งเลยนอกจากเรื่องของอุบัติเหตุนะครับอาจจะทำถ้าไม่ได้มีอุบัติเหตุก็อาจจะทำให้การจราจรเนี่ยติดขัดนะฉะนั้นก็สำหรับคนที่มีโปรแกรมจะเดินทางไปท่องเที่ยวเช็คสอบให้ดีนะทั้งสภาพตัวเองสภาพเครื่องยนต์โดยเฉพาะเวลาที่เราขับรถลงเขาเนี่ยนะอันตรายนะครับอันนี้ก็ฝากเอาไว้นะเพราะว่าผมเชื่อว่าหลายๆท่านเองก็คงที่จะมีการ วางแผนออกเดินทางพักผ่อนตั้งแต่เนิ่นๆ ขออภัยครับไม่อยากจะไปกระจุกตัวแย่งกันกินแย่งกันเที่ยวในช่วงต้นปีนะครับเข้าสู่ภาคพยากรณ์ในเบรกที่1ครับวันนี้จันทร์ที่2พฤศจิกายน2558จันทรคติการแรม6ค่ำเดือน11ปีมะแหมครับหรดีหรือตะวันตกเฉียงใต้คือทิศที่เป็นสิริมงคลครับส่วนทิศที่ควรจะหลีกเลี่ยงคืออีสานหรือตะวันออกเฉียงเหนือและทิศที่จะมีคนให้การอุปถัมภ์นะครับวันนี้คือทิศเหนือหรือว่าทิศอุดรนั่นเองเปิดหัวด้วยชาวราศีมังกรเหมือนเช่นเคยครับ16มกราคมถึง12กุมภาพันธ์วันนี้เรื่องงานถ้ามีโอกาสได้ทำงานใกล้ชิดกับสตรีเพศถือว่าดีนะโดยเฉพาะสตรีเพศที่มีวัยวุฒิที่สูงกว่าเราต่อยอดขยับขยายครับหรือจะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นแต่เงินทองและการลงทุนทุกอย่างไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบฉะนั้นวันนี้ต้องบอกว่าต้องใช้ความรู้รอบตัวมากหน่อยความรักหัวใจอะไรที่ผ่านแล้วให้ผ่านเลยนะครับอย่าเก็บมาคิดเน้นคนอุปถัมภ์เสริมโดยเฉพาะในเรื่องของงานสีชมพูนะครับส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเขียวต่อกันด้วยชาวราศีกุม
13กุมภาพันธ์ถึง13มีนาคมวันนี้เรื่องงานต้องพร้อมที่จะปรับตัวนะครับหลายอย่างมีโอกาสจะเกิดการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญวันนี้เราไม่สามารถควบคุมปัจจัยต่างๆนั้นได้เงินทองก็ค่อยๆ คิดค่อยๆทำวันนี้อย่าหวังรวยทางลัดให้เหนื่อยเปล่าหัวใจเน้นคนที่มีปัญหามานานนะครับวันนี้ระวังเดินต่อไม่ได้เสริมเผื่อเหลือเผื่อขาดอีกหนึ่งราศีนะครับให้มีที่พึ่งพามีคนให้การอุปถัมภ์ค้ำชูกับสีม่วงส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีควันบุหรี่ครับต่อได้ชาวราศีมีน14มีนาคมถึง12เมษายนวันนี้เรื่องงานมีโอกาสเกิดปัญหาเมื่อสักครู่นี้บอกว่าทำงานกับต่างเพศดีสตรีเพศดีนะครับแต่ว่ามีนวันนี้จะเตือนมีโอกาสเกิดปัญหาเพราะต่างเพศหรือมิฉะนั้นถ้าไม่ได้เป็นปัญหาเรื่องคนก็มีโอกาสตกอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่พึงปรารถนาฉะนั้นวันนี้ท่องไว้นะครับอดทนเท่านั้นส่วนเงินทองและการลงทุนก็ไม่เหมาะกับการทำธุรกรรมที่มีความเสี่ยงมากเสี่ยงน้อยวันนี้เลี่ยงแต่ยังโชคดีครับที่ความรักหัวใจยังคงราบรื่นลงตัวคนโสดเองก็จะมีคนที่สูงวัยกว่าเข้าหาให้ความสำคัญในเรื่องของงานอีกหนึ่งราศีครับสีฟ้าส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีส้มต่อกันด้วยชาวราศีเมษครับ13เมษายนถึง13พฤษภาคมวันนี้เรื่องงานอย่ากลัวเสียหน้าต้องกล้าที่จะเสียฟอร์มนะครับอะไรที่ไม่รู้ขอความรู้เขาอะไรที่ทำไม่ได้ขอความช่วยเหลือจากเขาส่วนเงินทองยังเอาตัวรอดครับมีศักยภาพในการหมุนในการหารายได้ความรักหัวใจวันนี้เหมาะสำหรับคนที่ชอบต่างชาติต่างภาษาครับเสริมให้มีความหนักแน่นนะวันนี้อย่ากลัวเสียฟอร์มนะฮะระวังจะเสียหายเรื่องงานสีเทาส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีดำต่อด้วยชาวราศีวัวพฤษภนะครับ14พฤษภาคมถึง13มิถุนายนวันนี้เรื่องงานต้องแยกให้ออกระหว่างความเชื่อมั่นและความก้าวร้าวโดยเฉพาะเวลาที่เราต้องติดต่องานกับผู้หลักผู้ใหญ่ส่วนเงินทองและการลงทุนล้มแล้วต้องลุกหากผิดพลาดให้พยายามหาทางเริ่มต้นใหม่แต่ความรักหัวใจวันนี้ทายไม่ดีครับค่อนข้างโดดเดี่ยวถึงจะมีคู่ก็มีระยะห่างครับเสริมเสน่ห์หน่อยนอกจากเรื่องของชีวิตครอบครัวยังเสริมเสน่ห์ในเรื่องงานสำหรับผู้ใหญ่ด้วยนะครับสีชมพูส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีบรอนซ์ทองต่อด้วยชาวราศีเมถุนครับ14มิถุนายนถึง14กรกฎาคมวันนี้การเงินการทองต้องมีความพอดีอย่าตระหนี่ทีเหนียวจนเกินไปนะครับอะไรที่ควรใช้ควรจ่ายก็ต้องรักษามารยาทของสังคมไว้บ้างหัวใจอย่าคาดหวังนะครับคนเราไม่เหมือนกันถึงจะมีคู่ก็เถอะนะฉะนั้นเคารพสิทธิส่วนตัวกันบ้างงานไม่มีปัญหาครับมีโอกาสได้รับเงื่อนไขที่น่าสนใจในเรื่องของการทำธุรกิจคนทำงานเองวันนี้จะได้รับการยอมรับมากขึ้นเน้นในเรื่องของความมั่นคงเป็นหลักเป็นฐานนะถึงจะมีคู่แล้วก็เถอะนะครับสีฟ้าส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเลือดหมูครับครึ่งแรกเนี่ยนะน้ำหนักชัดเจนประเด็นก็คือในเรื่องของงานนะครับไม่ว่าจะเป็นเนื้องานโดยตรงหรือในแง่ของความสัมพันธ์กับคนที่อยู่ในระดับที่เหนือกว่าเรานะฉะนั้นวันนี้คำว่ากาลเทศะกับการอดทนอดกลั้นสำคัญที่สุดนะสำหรับ6ราศีแรกครึ่งหลังนะครับเริ่มกันที่ชาวราศีกรกฎ15กรกฎาคมถึง16สิงหาคมวันนี้การหาข้อมูลประกอบการตัดสินใจในเรื่องของการเงินการลงทุนสำคัญมากนะครับวันนี้ถ้าข้อมูลถึงถ้าเข้าหาแหล่งข้อมูลที่ถูกต้องได้คุณจะได้ส่วนต่างส่วนงานวันนี้คิดนอกกรอบเหมาะสำหรับการใช้ความคิดสร้างสรรค์ให้เกิดประโยชน์ความรักหัวใจวันนี้ก็ทายดีนะครับโดยเฉพาะคนที่อยากจะมีน้องเสริมให้มีความกระตือรือร้นกับสีน้ำตาลส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีครีมต่อด้วยชาวราศีสิงห์ครับ17สิงหาคมถึง16กันยายนวันนี้เวลาเกิดปัญหาอะไรขึ้นมาจับหลักจับแกนของปัญหาให้ได้นะยึดมั่นในสิ่งที่ถูกที่ควรความยุติธรรมสำคัญและจะช่วยป้องกัน
ม่ให้คุณได้รับผลกระทบในอนาคตส่วนเงินทองก็ยังพอมีกินมีใช้ไม่ขาดมือครับสภาพคล่องถึงจะไม่ได้มีเหลือเฟือแต่ก็ไม่ถึงขนาดขาดแคลนหัวใจเน้นคนที่เพิ่งผิดหวังอย่ากลัวครับถ้ามีโอกาสขอให้เปิดใจเสริมให้มีความหนักแน่นโดยเฉพาะการยึดมั่นในสิ่งที่ถูกต้องสีม่วงส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีน้ำเงินครับต่อได้ชาวราศีกัน17กันยายนถึง16ตุลาคมอย่ารวมศูนย์นะพวกเซ็นทรัลไหลเนี่ยนะทุกอย่างจะช้าที่คุณหรือแม้กระทั่งคุณกอดคุณเก็บทุกอย่างไว้กับตัวคุณทำเองได้ก็จริงแต่ใช่ว่างานจะออกมาดีนะครับต้องกล้าที่จะไว้ใจคนต้องกล้าที่จะกระจายอำนาจส่วนเงินทองก็เช่นเดียวกันอะไรที่ไม่แน่ใจให้หยุดความรักหัวใจวันนี้ไม่เด่นทำอะไรก็ดูไม่เข้าตาความจริงกันวันนี้ดูไม่ค่อยดีนะครับแต่ผมเสริมในเรื่องของบริวารคนรอบข้างต้องหาคนช่วยนะครับสีเขียวส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีฟ้าต่อที่ชาวราศีตุลครับ17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนวันนี้เรื่องงานถ้าได้มีโอกาสทำต่างถิ่นฐานนะครับหรือว่าทำงานที่เกี่ยวข้องกับพวกต่างประเทศแต่ถือว่าสมรูปความรักหัวใจวันนี้ต้องระวังเหตุที่ไม่ได้คาดคิดนะเรื่องเล็กๆน้อยๆนะหรือว่าเรื่องราวที่ไม่คิดว่ามันจะเป็นประเด็นมันมีโอกาสที่จะส่งผลต่อความสัมพันธ์อันดีแม้กระทั่งเงินทองก็ต้องพึงพอใจในสิ่งที่มีนะครับอย่าเปรียบเทียบกับคนที่มีมากกว่าทุกเปล่าๆเผื่อเหลือเผื่อขาดอีกหนึ่งราศีเสริมให้มีที่พึ่งพามีคนให้การอุปถัมภ์ค้ำชูครับสีส้มส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีบลอนด์ทองต่อด้วยชาวราศีพิจิกครับ16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมชีวิตในภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจนะวันนี้งานได้ทำในสิ่งที่รักที่ชอบหลายองค์ประกอบค่อนข้างเอื้อให้งานสำเร็จเช่นเดียวกันความรักหัวใจก็ยังคงตัดสินใจได้ดีนะไม่ว่ามีปัญหาหรือคิดอยากจะเดินหน้าเข้าหาเงินทองวันนี้ก็เด่นในเรื่องของการtake profit ทำกำไรระยะสั้นถือว่าดีนะครับเสริมภาพใหญ่ให้เกิดความเป็นสิริมงคลกับสีเหลืองเข้มส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีบรอนเงินปิดท้ายด้วยชาวราศีธนูครับ16ธันวาคมถึง15มกราคมวันนี้งานกับเงินไม่ได้เดินไปในทางเดียวกันนะบางคนบอกงานดีทำไมเงินแย่ล่ะวันนี้งานจะเด่นในเรื่องของโอกาสที่ผ่านเข้ามาแต่เม็ดเงินยังมาไม่ถึงและที่สำคัญวันนี้ถ้าในเรื่องของการลงทุนโดยตรงเนี่ยเช้าบ่ายไม่เหมือนกันนะครับเกาะติดสถานการณ์ให้ดีๆแม้กระทั่งเรื่องของหัวใจความรักก็ต้องระวังเรื่องของคำพูดคำจาไว้บ้างมีอะไรบางอย่างพูดตรงก็ไม่ได้นะครับเสริมให้มีความมั่นคงเป็นหลักเป็นฐานเน้นเรื่องของชีวิตกับสีเหลืองส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีแดงครึ่งหลังนะก็ดูเหมือนจะเบากว่าครึ่งแรกนะครับกรกฎเนี่ยวันนี้ขวนขวายหน่อยโดยเฉพาะในเรื่องของการหาข้อมูลประกอบการตัดสินใจส่วนธนูวันนี้โดยรวมถือว่าไม่น่าเป็นห่วงสิงจับหลักให้ได้นะครับโดยเฉพาะการแก้ปัญหาให้ยึดมั่นในสิ่งที่ถูกต้องส่วนชาวราศีกรกฎวันนี้ต้องรู้จักผ่องถ่ายงานต้องรู้จักหาคนช่วยนะครับทำเองทุกอย่างก็คงจะไม่ไหวส่วนชาวราศีตุลเองวันนี้เน้นคนซัพพอร์ตนะครับครบถ้วนกระบวนความสำหรับคำพยากรณ์ดวงรายวันของทั้ง12ราศีใครอยากจะไปอ่านคำพยากรณ์ทวนซ้ำนะครับคลิกที่ Facebook Fanpage Miracle Channel TV นะครับหลังจากรายการสดเสร็จแล้วเนี่ยทางทีมงานจะนำข้อมูลในส่วนนี้เป็นลงเอาไว้นะครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพูดคุยสายสดรวมถึงตอบคำถามทาง SMS พักกันสักครู่ครับ